การพูดเป็นคำสุดท้ายควรเป็นการกล่าวขออภัยดูกลับหากลูกตกเป็นเหยื่อของสิ่งที่พูดหรือถูกคำพูดของลูกเป็นกับดักก็จงทำดังนี้สิจงปลดปล่อยตัวของลูกเสียเมื่อลูกตกเป็นเหยื่อในเงื้อมมือของเพื่อนบ้านแล้วจงถ่อมตนแล้ววิงวอนเพื่อนบ้านของลูกสุภาษิต6:2-3